ต้นคืนนี้ไปดูประเด็นสำคัญนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการวิสามันฆาตกรรมน่องเป็นไปตามกฎหมายครับขณะเดียวกันสำหรับกำนันนกก็เชื่อว่าไม่รอดมีหลักฐานที่มัดตัวได้หลังจากนี้จะล้างบางตำรวจไม่ดีทั่วประเทศพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยถึงนายหน่องลูกน้องของกำนันนกซึ่งเป็นมือยิงสารวัตรศิวกรจนเสียชีวิตและทำให้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งนายโดยบอกว่าคดีนี้ไม่ซับซ้อนนะครับต้องไล่สืบข้อมูลที่ถูกทำลายพยานหลักฐานไปว่าตำรวจเกี่ยวข้องหรือไม่เบื้องต้นเก็บ DNA และลายนิ้วมือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงข้อมูลทางโทรศัพท์เส้นทางการเงินแต่ตอนนี้ยังกู้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถูกลบไปไม่ได้ขณะที่ซักถามตำรวจบางนายยังพบว่าให้การไม่ตรงกันหากจับได้ว่าทำผิดก็ต้องดำเนินคดีประเด็นที่สังคมจับตาว่าการวิสามันมือยิงเป็นการฆ่าตัดตอนหรือไม่ก็ยืนยันนะครับว่าปฏิบัติตามกฎหมายเพราะว่าคนร้ายมีอาวุธปืนและเมื่อวิสามันแล้วตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาและสั่งเป็นคดีวิสามันต่อไปวันพรุ่งนี้ตอน10โมงเช้าพลตำรวจเอกสุรเชษจะเดินทางไปสอบปากคำตำรวจในที่เกิดเหตุที่25นายนะครับส่วนบุคคลภายนอกมีประมาณ5ถึง6-7คนครับตอนนี้มีการประสานหมดแล้วส่วนพรุ่งนี้จะทำการสอบสวนทั้งหมดสำหรับกำนันนกยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อหาอย่างไรก็ตามผู้ต้องหายังสามารถใช้สิทธิ์ขอประกันตัวในชั้นศาลได้วันพรุ่งนี้เช้าตำรวจจะนำตัวกำนันนกไปยื่นฝากขังต่อศาลอาญาด้วยล่าสุดพลตำรวจโทอาชญน์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าขณะนี้ผบ.ตร.ได้สั่งย้ายตำรวจ25นายที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในที่เกิดเหตุให้ไปช่วยราชการที่สปกตร.นอกจากนี้ผบ.ตร.ยังสั่งการให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ทั่วประเทศครับ